สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทไปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยตอนเด็กมันโคตรสบายไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวมากมายอยากได้อะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าที่อยากได้ก็ต้องได้ก็ต้องได้ต้องได้พอโตขึ้นมาถึงได้รู้ว่าเงินมันหายากยากกว่าจะได้มาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากก็ต้องรู้ไว้ซะว่าเงินมันหายากฉะนั้นอย่าใช้เงินให้มันฟุ่มเฟือยมากเพราะว่าลุงหามาแต่ละบาทมันเหนื่อยมากทรัพย์สมบัติทุกอย่างที่ลุงสร้างมาก็เพื่อแกคนเดียวรู้ไหมเพื่อแกคนเดียวลุงตายไปลุงก็ไม่ได้เอาไปให้แกคนเดียวให้แกคนเดียวให้แกคนเดียวรู้ว่าให้แกคนเดียวลุงอะไรทำอะไรครับตอนนี้เหรอกำลังทำเตียงให้คุณแชมป์ไม่ใช่ให้กับหลานแชมป์มาแหละโอ้จะทำนะครับครับครับแล้วเมื่อไหร่ลุงบอยจะมาเนี่ยลุงบอยไม่รู้เลยครับคงไปหาทรัพยากรนั่นบนนานมั้งนานแล้วไปไหนแล้วพ่อตายอีกคนไปไหนอ่ะน่าจะไปกับลุงบอยเลยครับไปกับลุงบอยเนี่ยนะอะตอมล่ะใช่ครับผมอะตอมลุงบอยเอาไปด้วยครับเอาไปทำอะไรวะคงจะไปเดินหาสำรวจอะไรกันสักอย่างนี่แหละครับเฮ้ยมันมีอะตอมก็เหงาเนี่ยเหงาเหมือนกันครับไม่มีใครด่าหัวร้ายอะไรนะอะไรเหงาเหงานะอ๋อผมหมายถึงว่าอะตอมนะครับถ้าไม่มีอะตอมก็เหงานะครับอะตอมคือใครอ่ะเอ้าก็ไอ้หุ่นยนต์เมื่อกี้ไอ้ลุงตัวไหนไอ้ตัวที่ใส่สูทใช่ไหมเออใช่ครับใช่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 อ๋อนั่นอะตอมเหรอเอ้าเอ้าก็ต้องใช่สิครับอ๋อโอเคพอดีลุงความจำสั้นนะแชมป์นะแก่ละก็อย่างเงี้ยแหละลุงไม่ได้ความจำสั้นนะครับผมว่าลุงน่าจะแปลกๆกินยาไม่เคยเหย่าขวดหรือเปล่าเนี่ยผมมากนะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวฉันมานะคือฉันมีธุระที่โรงพยาบาลไม่ใช่ที่ป่าเข้าป่าแป๊บครับท่านดีๆก็เดินเข้าป่าครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอลุงคนหนึ่งที่จะขึ้นบันไดไปป่าขึ้นไม่ได้เฮ้ยไปช่วยพยุงลุงดิลุงไหวไหมล่ะเอ้ยจะทำนะครับครับแปลกไหมลุงช่วงนี้รู้สึกว่าจะจำใครไม่ได้เลยนะลุงความจำสั้นครับอัลไซเมอร์ไม่น่าใช่นะลุงเป็นถึงระดับพ่อมดเลยนะผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหลงหลงลืมลืมแล้วช่วงนี้แก่ละช่วงนี้แก่ก็แก่ตั้งนานแล้วเออแล้วเมื่อกี้ลุงหลุดปากพูดว่าจะไปโรงพยาบาลด้วยอ่ะคือแกรู้เรื่องที่ฉันโดนจับตัวไปหรือยังเนี่ยยังไม่รู้เลยผมยังงงๆอยู่เลยนั่นแหละลืมบอกคือฉันโดนจับตัวไปกับพรรคพวกอ่ะจะมีคุณเลนแล้วก็คุณอะไรสักอย่างหัวเขียวนะใช่แล้วก็เจ้าเฟี้ยวด้วยนะโดนจับตัวไปฮึฮะใช่เอาที่หายไปแกไม่รู้เลยเหรอว่าเขาไปไหนกันอ่ะก็นึกว่าไปเที่ยวกันไม่ได้ไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรตัวเล็กไม่เห็นเหรอนั่นแหละถูกจับไปเองใช่ไปเดี๋ยวไปสำรวจกันว่าข้างนอกเป็นไงบ้างอ๋อที่วิจัยตัวเล็กน่ะเหรอครับนั่นแหละอ๋อมันใช้เมาส์วิจัยนะรู้เปล่าหนูเหรอครับใช่ๆเอ้ยรู้ด้วยดิเมาส์ไม่ได้เรียกเมาส์นี่คือเรียนภาษามาใช่ไหมใช่ครับผมแล้วดากอ่ะภาษาอังกฤษคืออะไรดากมะฮูครับผมมะฮูด้วยโอเคไปไปไปเดี๋ยวนี้เขามีฟังก์ชันมาใหม่แล้วเหรอฮะเจ้าดำมีฟังก์ชันภาษาอีสานด้วยเหรออ๋อแม่นแล้วแม่นแล้วด้วยไปไปเอาคุณแชมป์มาดูเหรอครับว่าลุงบอยเป็นคนอีสานเฮ้ยลุงบอยเป็นคนอียิปต์อีสานครับอียิปต์ตอนอีสานครับผมตอนบนใช่ไหมตอนบนอียิปต์ตอนอีสานด้วยนะอีสานนั่นแหละเขาอยู่ประเทศอาหรับแกได้ไปกับฉันหรือเปล่าหรือไม่ได้ไปไม่ได้ไปครับโอ้เหรอว่าอยู่คือบ้านเกิดลุงบอยนะอยู่ที่อาหรับประเทศที่ประเทศอียิปต์ที่น้องลุงจะหลับใช่ไหมครับใช่ใช่น้องพ่อหลับเหรออาหรับใช่เหรอครับว่าแต่ทำไมถึงเกิดแผ่นดินไหวได้วะเนี่ยน่าจะเป็นรอยแยกของเปลือกโลกเปลือกโลกมันขยับไอ้ที่มันเหมือนเปลือกส้มปะใช่ครับตัวไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอแกเปิดโลกมันขยับไม่ใช่ครับโอ้ขยับทีบ้านเมืองนี่พังราบเป็นราบกองเลยเนี่ยนะใช่ครับไม่มีอะไรเหลือเลยอ่ะนี่ดูโรงเรียนสิ
ยังสร้างไม่เสร็จยังไม่ทันได้สอนคนเลยพังซะละพังซะแล้วดูจากค่าเนี่ยผมประเมินได้แล้วมันที่นี่อยู่ไม่ได้เลยนะครับจริงๆอยู่ไม่ได้เลยเหรอใช่ครับถ้าปรับปรุงนี่ผมว่าก็น่าจะนานนะครับถ้าปรับปรุงใหม่ปรับปรุงเออแล้วลองประเมินค่าซิว่าเสียหายไปกี่บาทโอ้นั่นปุ๊บโอ้ปรับอะไรหลายร้อยล้านเลยร้อยล้านเลยเหรอเฮ้ยแมนฮะว่าโอ้ยเหนื่อยเว้ยกว่าจะมาถึงทำไมแกไม่ส่งคนไปรับฉันวะเจ้าเอ้ยมันไปไหนกันหมดวะได้ข่าวว่าส่งมันไปแล้วนี่วะส่งอะไรมาไปแอบอู้แน่เลยดูจะคงละใครอ่ะอะไรไอ้เจ้าหมาโง่นั่นไงอ๋อหมาโง่เหรออ่ะแล้วจ็อกเตอร์ซาตานไปไหนไปเก็บตัวหลานดินเออ่ะแกอู้อ่ะเขาก็เลยไปเนี่ยอู้คนเหนืออ่ะฉันจะบอกอะไรนะบอกข่าวให้คือว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันกำลังจะไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าไอ้คนชื่อบอยมันได้ไปติดต่อละแต่ว่าไอ้คนส่วนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะต้องหาที่อยู่ใหม่เพราะตอนนี้มันอยู่ในถ้ำกันคือแปลว่ามันต้องอยู่แถวไอ้มันก็ใกล้เข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วเด็กใกล้ละใกล้ละยอดใกล้ละรู้แล้วว่าใกล้แล้วไม่ฉันเนี่ยใกล้จะหลับแล้วเนี่ยไม่ได้นอนมาหลายวันไม่ชอบนอนนะมา30ประวันนั้นน่ะเออนั่นแหละนอนละเจ้าดำได้ครับเจ้าจะไปไหนเนี่ยผมเดินสำรวจมาครับก็นั่นแหละเป็นไงบ้างดูไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้สักที่เราบ้านของเรานี่พังราบเป็นหน้ากองเลยใช่ไหมเละเป็นขี้เลยครับโต๊ะเฮ้ยแกไปเก็บวัสดุที่ลุงบอยบอกให้เก็บหน่อยสิเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเข้าได้หรือเปล่านี่ต้องเข้าทางนี้แหละเข้าทางออกเฮ้ยเก็บได้อยู่ไหมเอาวัสดุจะเก็บได้มั้งครับเอ๊ะใครวะพ่อตาฮัลโหลเอาเฮ้ยอยู่ไหนกันนะเอาพ่อตาว่าไงมาแล้วเหรอมาแล้วโอ้เอาแล้วไปไหนมาครับไปหาอาหารมาบอกแล้วมีคนบอกว่าพ่อตาไปกับลุงบอยไม่ใช่เหรอใช่ใช่อ๋อว่าเขาบอกว่าเขาขอแยกตัวไปก่อนนะโอ้ขอแยกตัวแยกวงเหมือนนักดนตรีเหรอครับนั่นแหละครับเวลาดังก็แยกกันเนี่ยแหละคนเราเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับเออพ่อตาดูดิฮะลาบเป็นลาบกองเลยครับเนี่ยโอ้แล้วจะดึงใครออกมาได้ไหมเนี่ยจะดึงอ๋อทำไม่ชินเดี๋ยวสร้างใหม่ได้ครับลุงบอยเฮ้ยเก็บพวกอุปกรณ์หน่อยสิเจ้าดำเก็บอะไรง่ายดีกว่าปะเออมันก็ไม่มีอะไรง่ายนะแล้วพ่อตาหาอาหารมามีอะไรบ้างครับมีไก่อย่างเดียวไก่สดๆไก่สดๆไหนเฮ้ยพ่อตาพ่อตาเป็นหรือเปล่าเนี่ยกินไก่เนี่ยกินไก่ดิบอ่ะเป็นไรเป็นหรือเปล่าไม่ได้เป็นเป็นใช่ไหมกินแบบย่างสิอ๋อกินย่างแล้วพ่อตานี่เคยเอาไปกินลงไปในน้ำไหมครับเนี่ย นั่นมันตัวอะไรที่มันแลบลิ้นเปล่าเออใช่ครับแลบโอ้โหใช่แล้วตัวเงินตัวทองป่ะครับที่มันแบบว่าเคยกินนั่นแหละตัวเงินตัวทองใช่เลยหรือจะเรียกอีกชื่อก็ตะกวดอ่ะตะกวดใช่ตะกวดเอ๊ตะกะป่ะครับพูดถึงตะกวดเนี่ยก็คล้ายๆอาชีพของลุงบอยเหมือนกันนะอาชีพอะไรตำรวจไงอ๋อตำรวจมีพวกตะกวดอยู่นะบอกก่อนผมตอนแรกผมจะเล่นจรวดไปมาเถอะไปเดี๋ยวเราจะโดนทับตายนะอยากจะรู้ว่าตอนเนี้ยบ้านเมืองมันเป็นไงบ้างอ่ะพวกเศรษฐกิจอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดีเราอาจจะฟื้นฟูเมืองนี้ได้แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนี่ก็ปล่อยมึงนี่ล้างไปเลยตอนนี้เนี่ยน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่ละฮะอะไรนะครับน้ำมันโลกอ่ะน้ำมันโลกเอาเฉพาะประเทศเราดีกว่าน้ำมันตอนนี้ก็น่าจะแพงอยู่ครับช่วงนี้เท่าไหร่ลิตรนึงก็ตกอยู่50บาทนะครับ50บาทตายแล้วนี่โอ้โหนายกทำอะไรวะเนี่ยเติมไปแล้วราคายางอ่ะ150ครับผมเฮ้ยก็แพงอยู่ก็ดีอยู่ก็ดีนะเออรัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ดีเหมือนกันนะเออใช่ครับเฮ้ยแต่อย่าไปพูดถึงเขาบ่อยเดี๋ยวเขาส่งทหารมาจับเราเออช่วงนี้มีข่าวด้วยนะครับใช่ไปพ่อตาช่วยด้วยเสียงใครวะเสียงใครอ่ะเสียงใครวะเฮ้ยสวัสดีครับผมติดอยู่ในเน่ติดอยู่ในไหนอ่ะใครติดอยู่ตรงไหนครับธนาคารครับโอโอเคโอเคช่วยโอ้จะทำสุดยอดมากเอาหัวมองเอาครับผมเป็นลูกหัวลูกหินอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนครับเดี๋ยวนี้ครับตรงไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะตรงโอ้ย
ในซอกนี้นะครับไหนอะซอกไหนซอกไหนอะตรงนี้ครับเนี่ยตรงไหนครับตรงไหนครับเหมือนกันครับอ้าวไม่รู้ด้วยลื้อต้องลื้อแล้วมาหาก่อนลื้อเลยลื้อเลยมันติดอยู่ตรงไหนวะซอกไหนครับเจอซอกเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเฮ้ยไปไหนล่ะอยู่นี่ไหนพ่อตาเจอแล้วแต่ว่าพ่อตายไหนอะติดอยู่ในซอกซอกครับมันทางไปไปเดี๋ยวไปที่พักเราครับไปไปไปกันเถอะน่าจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวรอลุงสนิทกลับมานะครับพวกเจ้ามาก็ดีละแม่พกเงินมามั่งไหมไม่มีครับไม่มีค่ะไม่มีครับโอเคไม่เป็นไรข้าไม่ได้ต้องการเงินแต่ข้าแค่ต้องการกุศลเอาล่ะองค์จตุคามรามาเทวะจะเข้าร่างแล้วมาแล้วมึงเนี่ยกูมาไหมอะไรแม่สาวมันเป็นคนนั้นน่ะเองต้องการผัวใช่ไหมค่ะผัวแกน่ะจะได้อะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมันก็ยังใส่ชุดเดิมผัวฟ้าฟ้าพอจะลาเจอมันที่บ้านนะให้เตรียมถุงเอาไว้ถุงอะถุงอะไรคะถุงดมกาวลูกเอาไปนั่งดมกันบนห้องเลยเหม็นเลยทีเดียวซื้อกันไปเดี๋ยวพอที่เองจะได้อะมีลูกติดสองด้วยให้ข้าบอกชื่อไหมว่ามันชื่ออะไรชื่ออะไรคะยมกุฎพระแม่คะแล้วหน้าที่การงานของหนูเนี่ยจะดีไหมคะการงานเนอะการงานการงานผมก็ดีลูกดีเลยแต่ตอนช่วงนี้ก็จะมีผู้ชายก็จะเข้ามาในชีวิตหนูเยอะนะลูกเรื่องงานหนึ่งอาจจะหน้าตาไม่ค่อยดีนะแต่ก็รับรับมันไปนะหน้าที่นะหนังก็ผลิตมาให้พวกประชาชนได้ดูกันเยอะหนังอะไรคะพ่อแม่อ๋อหนังเจเอวีลูกนะผลิตเยอะคนไทยจะได้ชอบพ่อแม่คะหนูไม่ใช่ดาราเอวีค่ะหน้าตาหนูมันคนๆเหมือนในรูปปกดาราเอวีคนหนึ่งแม่แบบเองได้รับพรจากข่ายแล้วเราก็กระเชิญบริจาค กันตามศรัทธาเลยนะลูกเอ้ยถ้าไม่มีก็เซ็นไว้เซ็นไว้เซ็นแล้วคนพวกนี้ค่อยเอามาให้กูไปอ่ะองลงแล้วพ่อตาครับว่าไงทำเตาเผาให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้จัดไปผมจะกินไก่คุณชื่ออะไรนะครับคุณนายธนาคารผมยังไม่เคยรู้จักชื่อคุณเลยชื่อแฮร์รี่ครับแฮร์รี่ครับแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าครับไม่คนละคนกันครับคนละคนหน้าตาคุณเหมือนเนี่ยเหมือนจัสตินบีเบอร์เลยใส่แว่นเฮ้ยฮัลโหลตอมอุ้ยมาแล้วมาจังไหนเนี่ยมาจังตุ้งหนุ่งตุ้งตุ้งหนุ่งจังไหนกะตุ้งหนุ่งตุ้งนุ่งแล้วลุงบอยไปไหนอ่ะลุงบอยไม่มาด้วยเหรอลุงบอยอยู่ตึงนู้นตึงนู้นเอาดีๆฮัลโหลไปเก็บผักเก็บผลไม้เก็บผักผลไม้เอ้าลุงบอยเนี่ยบอกไปเอาไปหาตำรวจด้วยไปแจ้งตำรวจอะไรของแกวะเฮ้ยสัญญาณขัดข้องป่าววะเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจะมาจับพวกมันแล้วนะคุณแชมป์จับอ๋อคือไปอ๋อลุงบอยไปแจ้งตำรวจเหรอใช่ผมก็ไปมาแต่ลุงบอยเดี๋ยวนี้เขาแก่แล้วไงผมก็เลยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผมวิ่งมาอ๋อบินมาไม่ใช่วิ่งโอเคโอเคเดี๋ยวเผาไก่กินก่อนโอ้พ่อตามีไก่เยอะเนี่ยไปอะตอมขึ้นมานี่หน่อยว่าไงจะให้มาสแกนคนตายหน่อยอะตอมสแกนซิมีคนตายหรือเปล่ามีครับเฮ้ยใครตายนี่อ่ะคนยืนหน้าผมตลกฉันก็ไม่ตายเอ้ยเอาล่ะยังไงก็ต้องรอลุงเซนิดกลับมาลุงเซนิดยังไม่กลับมาเลยนะเนี่ยไปตั้งนานละเอาไปไหนหรอครับไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าไปเข้าไปในป่าเออนั่นแหละเฮ้ยอะตอมว่าไงเดี๋ยวพาฉันไปหาไอ้พวกโจรด้วยปะได้เลยเออเพราะว่าฉันรู้สึกว่าอยากจะไปสำรวจว่าพรรคพวกของฉันตายหรือยังไม่ว่าจะเป็นเฟี้ยวเลนแล้วก็คุณขายแมคโดนัลด์อ่ะไปขอให้อย่าตายแล้วกันแล้วไปทางไหนวะลืม
ไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ตรงนู้นตรงเออแกรู้ได้เหรอว่าที่ไหนก็ผมตอนมาผมเห็นเป็นสัญลักษณ์โรงพยาบาลใหญ่ใช่ไหมเออนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละไปเดี๋ยวตำรวจจะมาจับพวกมันแล้วนะคุณชายจับอ๋อคือไปอ๋อลุงบอยไปแจ้งตำรวจเหรอใช่ผมก็ไปมาแต่ลุงบอยเดี๋ยวนี้เขาแก่แล้วผมก็เลยใช้เฮ้ยดีนะเนี่ยที่ฉันใส่ไว้เนี่ยฮะฉันใส่เสียงซาวการ์ดไว้ในตัวฉันไม่งั้นนี่เราแย่แน่เลยเรารีบหนีกันเถอะก่อนที่พวกมันจะมาจับภูมิเรานั่นสิเอาไงดีตาแกไปพวกช่อโกงเงี้ยช่อโกงเดี๋ยวผมขอไปจับตัวก่อนนะช่อโกงมีด้วยเหรอใช่อยู่แถวนี้เลยไปเฮ้ยฝากตามหาลุงเซนิดด้วยนะได้เลยลุงเซนิดบอกว่าเดินเข้าป่าพอดีเลยไปเจ้าดำเดี๋ยวครับมันเป็นทางสิ้นสุดตรงนี้แล้วมันมีถนนด้วยเพื่อนเลยวะนั่นเองครับไปเดี๋ยวเราจะต้องไปช่วยเจ้าเฟี้ยวแล้วก็ทุกๆคนออกมาให้ได้นะแต่ว่าก่อนเข้าไปเนี่ยเราต้องระวังหรือว่าจะรอลุงบอยมาช่วยดีฉันว่ารอดีกว่าเอางั้นก็ได้ครับนี่ไงตรงนี้หยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดนะนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจชิปหายละมันฉันเพ่นกันนะอ๋อเจ้าแม่เพ่นครับนี่พวกคุณมาทำอะไรกันครับเนี่ยคุณรีบกลับไปเลยครับอันนี้โดนโกงแล้วครับอย่างมงายกับเรื่องพวกนี้นะไม่มีจริงหรอกครับอะไรอ่ะเราก็จะได้งานดีๆไม่นึกว่าจะเรียนจริงๆไปละนึกว่าจะได้ผัวนึกว่าจะได้เงิน